แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาประกาศแล้วนะครับว่าจะไม่รั้งตัวพอล ป็อกบาแล้วก็เจสซี่ลิงการ์ดสองกองกลางของทีมไปนะครับตอนนี้ปล่อยตัวแบบไม่มีค่าตัวเลยนะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแถลงข่าวยืนยันว่าพอล ป็อกบาแล้วก็เจสซี่ลิงการ์ดสองกองกลางจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลที่ผ่านมาจะย้ายออกจากทีมช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ครับเพราะว่าสัญญาหมดลงแล้วและ2คนก็จะสามารถย้ายไปร่วมกับทีมใหม่ได้โดยไม่มีค่าตัวเลยนะครับอันนี้จะเข้าไปสู่ตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี่แหละครับ